สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการแต่งหน้าให้เนียนนะครับด้วยปลั๊กอินของโปรแกรม Adobe Photoshop นะครับภายใน1นาทีนะครับภายใน1นาทีนี้ก็คือหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop แล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูนะครับการใช้งานของปลั๊กอินตัวนี้เลยนะครับส่วนการติดตั้งนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในท้ายคลิปนี้นะครับสำหรับการใช้งานนะครับแล้วก็หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop แล้วก็ติดตั้งปลั๊กอินเข้าไปไว้แล้วนะครับแล้วก็มาที่เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมาได้เลยนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เปิดภาพที่เราต้องการจะแต่งให้หน้าเนียนนะครับขึ้นมานะครับเลือกภาพที่เราต้องการนะครับในที่นี้ผมจะเลือกเอาภาพนี้ขึ้นมาก่อนนะครับก็จะได้ภาพขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งภาพนั้นก็จะอยู่ต้นฉบับประมาณนี้นะครับภาพต้นฉบับแล้วก็ผมก็จะใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่าตัวนี้ครับปลั๊กอินนะครับเป็นปลั๊กอินของ Photoshop ที่ผมติดตั้งลงไปแล้วนะครับเป็นปลั๊กอินที่มีชื่อว่าImageNomic ตัวนี้นะครับ ImageNomic ตัวนี้นะครับแล้วก็ Pressure ตัวนี้นะครับ Pressure ตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กอินที่ผมได้ติดตั้งลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิธีติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในท้ายคลิปนี้นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับสำหรับผู้ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่เราติดตั้งปลั๊กอินเข้าไปครั้งแรกนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาครั้งแรกนั้นเราต้องมีการลงทะเบียนด้วยนะครับแต่ว่าครั้งต่อไปเราสามารถเปิดใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนอีกนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับตอนนี้นะครับผมแสดงหน้าจอเป็นแบบเทียบ2หน้าอยู่นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะดูพรีวิวแบบไหนนะครับนะครับถ้าดูพรีวิวแบบนี้นะครับเห็นไหมครับด้านบนจะเป็นต้นฉบับนะครับส่วนด้านล่างนี้อาจจะเป็นหน้าที่โปรแกรมได้ปรับให้หน้าเนียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะดูแบบพรีวิวหน้าเดียวก็ได้นะครับลองขยายขึ้นดูภาพใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับเวลาที่เราเอาเมาส์คลิก1ครั้งนะครับเวลาที่เมาส์กดเรากดเมาส์ไว้นะครับภาพก็จะกลายเป็นภาพต้นฉบับนะครับเวลาที่เราปล่อยนะครับก็จะเป็นภาพที่โปรแกรมได้ปรับแต่งหน้าเนียนให้เราแล้วนะครับนะครับลองคลิกดูตอนนี้นะครับการตั้งค่าตอนนี้ไว้อยู่ที่ default นะครับก็คือถ้าหากว่าเราจะตั้งนะครับให้เป็นค่าอื่นก็ได้อย่างเช่น smooth normal อย่างนี้ครับเราไปคลิกดูนะครับมันก็จะมีความเนียนไปอีกแบบหนึ่งนะครับหรือเราจะไปเลือกตรงที่ medium นะครับ smooth medium อย่างนี้นะครับความเนียนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะครับเราลองคลิกดูเมื่อเราคลิกเมาส์กดเมาส์ดังด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นรูปที่เป็นต้นฉบับนะครับถ้าเราปล่อยนะครับก็จะเป็นภาพที่โปรแกรมได้ปรับแต่งให้เราแล้วนะครับแต่ในที่นี้ผมจะปรับไว้สักประมาณ smooth normal ก็แล้วกันตอนนี้นะครับผมปรับไว้ที่ smooth normal นะครับก็จะได้ภาพหน้าเนียนประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้แล้วแล้วก็กดส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับเราลองไปเล่นดูนะครับจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับสกินโทนมาร์กตัวนี้นะครับเราก็ไปเล่นดูว่าเราจะใส่สีหน้าสีผิวอะไรยังไงแล้วก็ไปเล่นดูนะครับเมื่อเราได้แล้วพอใจแล้วก็กดโอเคนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานให้เรานะครับก็จะได้หน้าเนียนประมาณนี้นะครับนะครับก็จะหน้าก็จะเนียนขึ้นเดี๋ยวผมลองเปิดภาพขึ้นมาดูอีกภาพหนึ่งนะครับแล้วผมคลิกเพื่อเปิดภาพขึ้นมาใหม่อีกภาพหนึ่งจะเป็นภาพนี้นะครับผมเปิดขึ้นมาภาพนี้นะครับแล้วผมจะใช้โปรแกรมฟิลเตอร์ของPhotoshop ปรับ
ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาที่เดิมนะครับคลิกเข้าไปเห็นไหมครับลองขยายขึ้นอีกนิดนึงตอนนี้ฟังก์ชันที่ผมปรับไว้คือ smooth normal นะครับก็จะได้หน้าเนียนประมาณนี้นะครับเวลาเราคลิกเมาส์มันก็จะเป็นภาพต้นฉบับเวลาเราปล่อยก็จะเป็นภาพที่โปรแกรมทำการปรับแต่งให้เราแล้วนะครับนะครับจะเป็นการใช้งานง่ายๆนะครับที่เราอาจจะไม่มีเวลาที่จะทำแบบก็เป็นการใช้งานง่ายๆนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการนำไปใช้งานนำไปแบบไม่ต้องละเอียดละออะไรมากมายนะครับก็ผมคิดว่าก็พอใช้ได้นะครับเมื่อเราปรับได้แล้วนะครับหรือเราจะปรับเป็นให้มันละเอียดเข้าไปอีกก็จะเป็นมิเดียมตรงนี้นะครับความเนียนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ครับความเนียนก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเราได้แล้วก็คลิกโอเคนะครับโปรแกรมก็จะทำการปรับให้เรานะครับเห็นไหมครับ2ภาพนะครับที่ผมเอาขึ้นมาสาธิตในการใช้งานPlugin Photoshopในวันนี้นะครับเมื่อเราได้ดังนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเซฟภาพ2ภาพนี้นะครับไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลองเซฟภาพไปนะครับแล้วก็ลองไปเทียบกับต้นฉบับดูนะครับว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราลองเซฟภาพลงไปดูก่อนนะครับว่าภาพที่ต้นฉบับแล้วก็ภาพที่ปรับแต่งแล้วนะครับจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับนี่ตอนนี้ผมได้เซฟภาพไปแล้วนะครับแล้วก็ลองไปดูนะครับในภาพที่เราทำการเซฟเข้าไปไว้เมื่อกี้อยู่ตรงในนี้นะครับภาพนี้ครับที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ภาพต้นฉบับอันนี้ภาพที่เราปรับแต่งแล้วนะครับจะรู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นนะครับแล้วก็อีกภาพนึงเป็นภาพนี้นะครับอันนี้ภาพต้นฉบับแล้วก็ภาพที่เราปรับแต่งแล้วนะครับจะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเรายังไม่พอใจเราก็สามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับในฟังก์ชันของโปรแกรมตัวนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ง่ายๆเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการติดตั้งโปรแกรมนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับการติดตั้งปลั๊กอินให้กับโปรแกรม Adobe Photoshop นั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับหลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรม Adobe Photoshop ไว้ในเครื่องอยู่แล้วนะครับตอนนี้ในเครื่องของผมก็จะเป็น Adobe Photoshop Version CC 2017นะครับเราก็ดาวน์โหลดปลั๊กอินนะครับมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็unzipออกไปนะครับคือแตกซิปออกไปนะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะมี Serial Number มาให้เราด้วยนะครับเมื่อเราแตกซิปออกมาแล้วเราก็ทำการดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็กด yes นะครับแล้วก็กด next นะครับกดยอมรับนะครับแล้วก็กด next ต่อไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาคลิกที่ add host ตรงนี้นะครับเขาให้เราเลือก host นะครับแล้วก็คลิก add นะครับแล้วก็ไปที่คอมพิวเตอร์นะครับมาที่ไดซีนะครับมาที่โปรแกรมไฟล์นะครับที่โปรแกรม Photoshop ของเราติดตั้งอยู่นะครับสำหรับในเครื่องของผมนั้นเป็น64บิตนะครับมันก็จะติดตั้งไว้ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Adobe นะครับที่เข้าไปนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่า Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกเลือกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มาคลิกเลือกที่ Plugin นะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า Plugin นะครับมาคลิกเลือกโฟลเดอร์ชื่อว่า Plugin นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็คลิก yes ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม install นะครับแป๊บเดียวโปรแกรมก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม finish ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เปิดโปรแกรม Adobe Photoshop ขึ้นมานะครับเปิด Adobe Photoshop ขึ้นมาครับตอนนี้รอแป๊บนึงนะครับโปรแกรมกำลังเปิดอยู่เปิดขึ้นมาแล้วก็ให้เราเปิดภาพขึ้นมาภาพหนึ่งนะครับภาพอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมดับเบิลคลิกที่หน้าจอเปล่าๆนะครับเปิดภาพขึ้นมา1ภาพนะครับหลังจากเปิดภาพขึ้นมาแล้วนะครับก็ไปที่เมนูฟิลเตอร์นะครับเมื่อไปที่เมนูฟิลเตอร์แล้วนะครับก็มาที่
ตัวนี้ครับเลื่อนมาที่เมนูที่มีชื่อว่าImageNomic ตัวนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวามือนะครับมาตรงชื่อคำว่าPorager ตัวนี้นะครับ Porager ตัวนี้คลิกเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราได้ทำการยอมรับนะครับในการใช้งานโปรแกรมนี้นะครับเราคลิกที่ปุ่มยอมรับไปนะครับก็จะมีให้เราได้ install license นะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมาคลิกที่ปุ่มนี้นะครับคลิกที่ปุ่ม install license ตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อเรานะครับจะเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ชื่อองค์กรนี้จะเป็นองค์กรชื่ออะไรก็ได้แล้วก็อีเมลนะครับอีเมลเขาก็ใส่เข้าไปนะครับใส่อีเมลเข้าไปเดี๋ยวผมจะใส่อีเมลแบบล็อกๆเข้าไปนะครับจะใส่ว่าเมลmail เป็นเมลล็อกๆนะครับดูซิว่าจะได้ไหมจริงๆต้องใช้ใส่เมลตัวจริงนะครับใส่เมลตัวจริงไปเลยก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่คีย์นะครับserial number นะครับเดี๋ยวใส่ serial number ไปแล้วก็ไปดูนะครับที่ในโปรแกรมที่เราอันซิปออกมาเมื่อกี้นะครับมันจะมี serial number อยู่นะครับลองไปดูนี่ครับ serial number นะครับที่เราอันซิปออกมาตัวนี้นะครับใส่ serial number คัดลอก serial number มานะครับทำการคัดลอกแล้วก็มาที่เดิมนะครับแล้วก็มาใส่ serial number ตรงนี้นะครับวางนะครับวาง serial number ตอนนี้เมื่อกี้คัดลอกอาจจะมีการผิดพลาดในการคัดลอกนะครับแล้วคัดลอกใหม่ทีนึงคัดลอกนะครับทำการคัดลอกมานะครับเมื่อคัดลอกมาได้แล้วก็มาวางนะครับกดปุ่ม Ctrl V ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อวางเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มนะครับเราใส่ตอนนี้หมดเรียบร้อยนะครับใส่หมดแล้วแล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะครับมันก็จะมีขึ้นมาบอกว่า license key has been successful install นะครับแปลว่าการลงทะเบียนสำเร็จนะครับแล้วก็คลิกโอเคเรียบร้อยแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโปรแกรมปลั๊กอินตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ปรับแต่งภาพนะครับที่เราต้องการจะปรับให้หน้าเนียนขึ้นจากเดิมๆที่หน้าอาจจะไม่เนียนนะครับเราก็สามารถมาปรับให้หน้าเนียนหน้าสวยได้ภายใน1นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการติดตั้งปลั๊กอินและก็การใช้ปลั๊กอิน Photoshop แต่งหน้าเนียนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ